สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวครับแล้วตอนนี้ครับปัญหาฝุ่นเป็นปัญหาระดับโลกครับไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากแบบนี้ครับแต่บางครั้งเนี่ยเราอยู่ในบ้านครับแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศเจ้าสูงนี่นะครับจะไปซื้อเครื่องฟอกอากาศในห้างครับราคาก็แพงเหลือเกินครับดูในเว็บไซต์หลายตัวนะคุณภาพสูงๆเนี่ยก็ราคาแพงอีกครับดูวิดีโอมาจนถึงวิดีโอผมเนี่ยเพื่อนๆคิดจะประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศเองกันแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าราคาประหยัดกว่ามากแต่ฮะเดี๋ยวก่อนครับผมไม่ได้ห้ามเพื่อนๆมา DIY ประดิษฐ์เองนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยราคาไม่ถึง 2,000 บาทคุณภาพสูงๆมันก็มีและนี่ก็คือเจ้าสัว Air Purifier ครับเครื่องฟอกอากาศนะครับที่จะทำให้อากาศในบ้านของผมเนี่ยปราศจากฝุ่นและหลังจากที่เราแกะออกมานะครับเราจะเห็นนะครับตัวบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกเงานะครับสีขาวนะครับสเปคตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยครับใช้กับพื้นที่ 30-50 ตารางเมตรครับแล้วก็สบายๆนะครับสามารถตั้งในห้องได้นะตัวนี้เนี่ยเสียงเงียบมากครับไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราหลับนะแล้วจะมีเสียงรบกวนเบากว่าพัดลมที่บ้านผมอีกแล้วของที่ให้มาในกล่องนะครับนอกจากจะเป็นตัวเครื่องแล้วเนี่ยก็ยังจะมีคู่มือการใช้งานซึ่งดีมากเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะครับจากบริษัทเจ้าสัวมาให้นะฮะและเราสามารถควบคุมสะดวกสบายได้ด้วยการคอนโทรลผ่านรีโมทครับและหากเราไม่ใช้รีโมทนะครับแผงควบคุมบนตัวเครื่องนะครับก็เป็นระบบสัมผัสนะครับที่ผมชอบมากเลยคือหน้าตาจอทัชสกรีนสัมผัสของเขาเนี่ยทำให้เราสัมผัสเนี่ยติดได้ง่ายนะเมื่อเปิดเครื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัววัดอุณหภูมิทำงานนะครับเขาจะทำการประเมินนะครับสภาพฝุ่นในห้องของเราครับนี่ครับตอนนี้ครับฝุ่นในห้องของผมครับเมื่อกี้ขึ้นมาสตาร์ทคือ150นะใช้เวลานะครับสักครู่นะครับในการลดฝุ่นออกนะครับดูนะครับตอนนี้110นะครับตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นครับว่าฝุ่นในห้องผมเนี่ยอยู่ประมาณ150นะครับแล้วผ่านไปเนี่ยไม่ถึง20วินาทีนะครับเครื่องทำงานเนี่ยสามารถลดฝุ่นได้เหลือประมาณแค่12นะครับหรือต่ำกว่า10เท่านั้นเองนะแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวเลขที่บอกเนี่ยเป็นตัวเลขของเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่หน้าเครื่องนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้เวลาครับในการที่เครื่องทำงานนะครับสำหรับห้องปิดนะห้องแอร์ห้องต่างๆที่เราปิดกระจกแล้วเนี่ยเขาก็ทำการฟอกอากาศครับให้ห้องของเราเนี่ยปราศจากฝุ่นสำหรับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ปุ่มคอนโทรลเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับสำหรับโหมดการทำงานนะครับก็มีโหมดใช้งานปกตินะครับแล้วก็โหมดออโต้นะครับโหมดสลีปครับตัวสลีปโหมดเนี่ยก็คือใช้กับเวลาที่เรานอนครับเพราะว่าจะทำงานเนี่ยโดยเครื่องเนี่ยปราศจากไฟหน้าจอนะครับแล้วก็ปราศจากเสียงครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะทำงานเป็นโหมดออโต้ปกติครับเราสามารถปรับความเร็วของพัดลมในตัวเครื่องได้นะครับทั้งหมด3สปีดครับและหากต้องการจะเปิดแม็กซิมัมนะครับในครั้งเดียวนะหรือสปีดแรงสุดในครั้งเดียวเนี่ยเราก็กดปุ่มแม็กสปีดครับสำหรับเครื่องฟอกอากาศเจ้าสัวตัวนี้นะครับจะทำการดูดอากาศนะครับจากแผงทางด้านข้างนะครับแล้วก็ปล่อยอากาศออกทางด้านบนครับทีนี้หลายๆคนกลัวครับว่าซื้อเครื่องฟอกอากาศไปแล้วเนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองนะครับหรือตัวแผ่นกรองฟอกอากาศเนี่ยนะครับจะราคาแพงไหมนะครับสำหรับเจ้าสัว Air Purifier ตัวนี้เนี่ยนะครับไส้กรองราคาอยู่แค่299บาทเท่านั้นเองครับแต่เรามาแกะดูครับว่าไส้กรองเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างวิธีเปิดนะครับให้เราเปิดจากด้านข้างนะครับยกแผงด้านข้างขึ้นนะครับแล้วก็เปิดหน้าออกมานะครับง่ายๆแบบนี้เองนะฮะแล้วข้างในเนี่ยเราจะเห็นตัวแผ่นกรองนะครับนี่ครับเป็นแข็งปองแบบนี้นะสังเกตว่ามี activate carbon อยู่ข้างในด้วยนะครับนี่เขย่าให้ดูนะครับข้างในเป็น activate carbon นะซึ่ง activate carbon เนี่ยก็คือทำหน้าที่กำจัดกลิ่นต่างๆนะครับออกจากอากาศนะเราเคยพูดไปแล้วในเรื่องเครื่องกรองน้ำนะครับและด้านหน้าครับก็เป็นกรองที่สามารถกรองตัวฝุ่น PM 2.5 ได้นะครับเพื่อนๆที่ซื้อมาครั้งแรกนะครับก่อนใช้งานนะครับตัวแผ่นกรองเนี่ยเขาจะติดพลาสติกมาก่อนนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดฝาออกมาแกะออกจากถุงพลาสติกก่อนนะครับอ๋อแล้วก็เนี่ยครับหลายๆคนนะครับเวลาเอาเครื่องฟอกอากาศไปตั้งนะแล้วบอกว่าอุ๊ยเซ็นเซอร์เครื่องฟอกอากาศมันรวนหรือเกินมันทำงานแบบไม่ค่อยดีเลยนะครับบางครั้งเราต้องรู้นะว่าถ้าเราไปวางตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้ใกล้กับตรงแหน่งที่มีควันนะครับหรือว่าตำแหน่งที่มันมีฝุ่นเยอะจริงๆนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็จะทำงานตลอดเวลานะก็ทำให้การวัดอากาศที่อยู่หน้าจอเนี่ยมันรวนเหมือนกันครับ
และเพื่อนๆก็ต้องถามผมแน่ครับว่าตัววัดค่า PM 2.5 ที่อยู่หน้าเครื่องเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือมันแค่เป็นตัวเลขที่หลอกขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยมันอยู่ด้านข้างเครื่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเทสครับโดยการเอาแป้งครับซึ่งเป็น PM 10ครับนะเป่าเข้าไปนะครับนี่นะครับแบบนี้ฮะเห็นไหมครับนี่ครับดูค่านี่ครับโดนแป้งเข้าไปนะฮะเมื่อกี้นะครับฟุตเดียวเองนะเห็นไหมค่าวิ่งขึ้นมาสูงเลยนะครับแม้กระทั่งผมเป่าลมเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขเซ็นเซอร์ก็จะทำงานทันทีนะดูนะแบบนี้นะครับเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยเขาทำงานดักจากinput ของเครื่องนะครับซึ่งถ้า input ของเครื่องเนี่ยมันลดลงเมื่อไหร่นะครับ output เนี่ยมันก็จะกระจายลมที่ปราศจาก PM 2.5 ออกมาครับและนอกจากนั้นครับเครื่องฟอกอากาศเจ้าสัว Air Purifier นะครับยังมีการปล่อยประจุอีออนลบนะครับเพื่อทำการฆ่าเชื้อในอากาศนะครับโดยใช้ระบบโอโซนด้วยแล้วก็ยังสามารถกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์นะครับสารเคมีแล้วก็สารพิษต่างๆในอากาศรวมถึงควันบุหรี่ครับกลิ่นบุหรี่ที่ไม่พึงประสงค์นะตัวฟิลเตอร์กรองอากาศของเจ้าสัวเนี่ยเป็นฟิลเตอร์ HEPA ครับตัวนี้เนี่ยเป็นกรองอากาศแบบ3ชั้นนะสามารถดักจับฝุ่นต่างๆได้นะครับซึ่งเป็นฝุ่นต่างๆที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอากาศนะรวมถึงตัวกรองเนี่ยมีฐานกำมันนะครับช่วยดูดซับสารเคมีและก็ก๊าซที่อยู่ในอากาศครับรวมถึงกลิ่นต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นควันกลิ่นอาหารกลิ่นสัตว์เลี้ยงนะครับแม้กระทั่งบ้านผมเนี่ยเลี้ยงกระต่ายนะครับพอตัวนี้มาตั้งนะกลิ่นฉี่กระต่ายเนี่ยหายไปเลยอ๋อแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้เจ้าสัว Air Purifier ไว้ใช้นะครับสามารถสั่งได้ครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับรับรองของแท้คุณภาพดีอย่างที่ผมรีวิวแน่นอนครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like